กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆที่สร้างรอยยิ้มพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Global Mala สมุย 2008 ซึ่งจัดขึ้นณ Tamarind Springs ในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายอัครพลพฤกษวรรณรองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะครับก็ถือว่างานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าในปีที่2นี้ก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมงานมากมายนะครับทั้งคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองโดยที่มีหลายเชื้อชาติมากนะครับเป็นถือว่าเป็นนานาชาติเลยแล้วก็คนไทยอยู่ในเกาะสมุยด้วยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานด้วยด้วยจิตสำนึกที่ว่าจะมาช่วยกันรณรงค์แล้วก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในงานวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนิทรรศการนวัตกรรมใหม่ๆและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแสดงชุดต่างๆที่สร้างสีสันให้กับงานในวันนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะI can't do everything, well I can try มีมือน้อยต้องคอยใหญ่ออกไปมีมีมือดีดีช่วยทำโลกนี้ให้สวยงามมา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 พวกเราเรามาร่วมพลังร่วมสร้างร่วมฝันด้วยมือน้อยน้อยบอกพวกเราคือตากล้าโลกให้สวยงามคนละนิดคนละหน่อยเรามาช่วยกันGlobal Mala ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยรวมถึงองค์กรอื่นๆอีกมากมายได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวเกาะสมุยได้หันมาช่วยกันใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการ The Green Island และใช้ในการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยของเราค่ะ